นังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธัง
อธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริง
ขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเ
ป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าๆนะครับจูนกระแสจิตตอนเช้านะครับเมื่อสักครู่เราก็จูนกระแสจิตในสเต็ปที่1กันไปแล้วนะครับฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับให้อะไรดีๆกับตัวเองนะครับในการรับพลังงานด้านบวกโดยเฉพาะคำพูดเสียงประโยคด้านบวกนะครับเข้ามาไว้ในใจของเรานะครับในตัวของเราเองนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ตื่นเช้ามาแล้วมาจูนกระแสจิตตัวเองนะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับวันนี้เราจูนกระแสจิตในหัวข้อความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมาดูซิว่าเราจูนกระแสจิตเข้าไปแล้วเนี่ยพลังงานด้านบวกๆโดยเฉพาะความสุขความสำเร็จความโชคดีนะครับเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆนั้นสามารถเข้ามานะครับถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราได้ไหมถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวเราได้หรือเปล่าถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวเราได้ไหมนะครับใครส่งพลังงานครบแล้วครูก็ดูนะครับอ่ะพิมพ์ก้าวรัวๆเข้ามาแล้วเนาะใครยังไม่คันมือก็กำมือนะครับกำมือแล้วก็สั่งจิตตัวเองนิดนึงแบบกำมือแล้วเงินเข้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองพิสูจน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเตรียมเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2กันต่อไปนะครับสเต็ปที่2ก็เดี๋ยวเป็นภารกิจฟิชโชนะครับภารกิจไม่ใช่ภารกิจฟิชโชสิเราไปโฆษณาอะไรคนนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องอะไรครับจูนกันต่อไปนะครับจูนกันต่อไปเนาะอ่ะสเต็ปที่2นะให้เรานะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกอยากจะพูดคุยอะไรดีๆกับตัวเองในตอนเช้าๆนะครับพูดได้เลยนะครับพูดได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้หลายคนเนี่ยก็พร้อมในการเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3นะคนไหนที่ส่งพลังงานยังไม่ครบเดี๋ยว9พลังงานก็พิมพ์ก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับใครส่งพลังงานครบแล้วก็พิมพ์9รัวๆนะใครไม่รู้จะส่งพลังงานอะไรก็ดูพลังงานที่เพื่อนส่งเข้ามาเป็นประโยคบวกๆนะครับเป็นประโยคบวกๆเนาะอ่ะวันนี้จูนกระแสจิต M114 นะครับ M114 คุณมดบอกว่าเมื่อคืนบอกกับตัวเองว่าตื่น6โมงเช้าแล้วเช้าวันนี้ก็ตื่นจริงๆด้วยค่ะสุดยอดกับครูอ่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับครูใหญ่พิมพ์เอ็มเข้ามาแล้วนะครับโค้ชสาเนี่ยพร้อมก็สู่สเต็ป2สเต็ป3เดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านพลังงานออกเสียงนิดนึงนะครับออกเสียงนิดนึงเพราะว่าบางทีเวลาครูคลิปนี้ไปลงใน YouTube เนี่ยอย่างน้อยมีประโยคพลังงานบวกๆเข้ามานะครับคนฟัง YouTube ก็จะไม่เห็นคอมเมนต์แบบนี้เนาะนะครับคุณเพลิงนะครับพลังงานที่10ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะครับคุณชอบทิพย์พลังงานที่8ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการนะครับคุณกฤชรัตน์พลังงานที่9ฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับ
คุณปิ้วพลังงานที่11ฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยและปล่อยวางได้อย่างง่ายดายคุณลูกแพรนะครับพลังงานที่7ฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันนะข้อ3พลังงานที่1ฉันรักตัวเองครับคุณเรียนพลังงานที่3ฉันภูมิใจในตัวเองนะฮะคุณช่อทิพย์พลังงานที่9ไม่ว่าฉันจ่ายเงินออกไปจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามเงินเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาฉันไม่ต่ำกว่า3เท่าขึ้นไปเสมอครับคุณปรินนะครับพลังงานที่4ฉันให้อภัยผู้อื่นแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับกับทุกพลังงานเนาะหลายคนก็ส่งเข้ามากันตั้งแต่หัวรุ่งเลยตั้งแต่6โมงเช้านะครับวันนี้เราพร้อมเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3แล้วนะครับให้เราทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมเข้าสู่สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3นะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกอยากจะคุยอะไรดีๆกับตัวเองนะครับในตอนเช้าๆนี้พูดได้เลยนะครับพูดกับตัวเองนะครับอยากจะอวยพรตัวเองบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองให้อภัยตัวเองนะครับแล้วก็พูดให้พลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองเนี่ยคุณพูดได้เลยนะครับในตอนเช้าๆนะครับคุณรักตัวเองขนาดไหนนะครับรักตัวเองยังไงนะครับก็สื่อสารกับตัวเรานะครับผ่านหน้ากระจกนี่แหละง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาบอกรักเราไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมเราไม่ต้องรอให้ใครมาภาคภูมิในตัวเราเราถึงจะมีความสุขเราเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เรามีตอนนี้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นมีความสุขในสิ่งที่เรามีนะครับยอมรับแล้วก็เรียนรู้ว่าตัวเองนะมีความรู้ความสามารถอะไรดีๆทุกคนมีดีอยู่ในตัวแล้วมีศักยภาพตัวเองอยู่แล้วมีศักยภาพที่มีในตัวเองอยู่แล้วกูอยากให้เรานะครับพยายามมองหาจุดดีของตัวเองให้เจอซึ่งมีเยอะมากอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแม้กระทั่งรอยยิ้มแม้กระทั่งคำพูดแม้กระทั่งอะไรอ่ะโอ้ยคุณมีของดีอยู่ในตัวเยอะมากๆพยายามมองไปให้เห็นเมื่อคุณมองเห็นของดีตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยของดีนั้นมันจะขยายขึ้นมาขยายชัดขึ้นชัดขึ้นจนกลายเป็นพลังศักยภาพในตัวคุณเองเมื่อเป็นพลังศักยภาพในตัวขึ้นมาแล้วพอคุณทำสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันปรากฏผลขึ้นไอ้สิ่งที่เป็นผลน่ะมันไม่ได้จะเป็นประโยชน์แค่ตัวคุณเองเท่านั้นมันยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณก็ได้คนรอบตัวคุณก็ได้แล้วก็คนใกล้ตัวคุณก็ได้คุณทุกคนคนทุกคนเนี่ยมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองนะครับมีของดีอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณอยากให้เราพยายามใช้ใจของคุณเนี่ยสัมผัสเชื่อมว่าตัวเรานั้นมีดีอะไรซึ่งมีดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วนำของดีนั้นออกมาพัฒนาออกมาใช้ดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับคุณทำได้อยู่แล้วนะครับจูนกระแสจิตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3ในขอทุกคนนะครับเตรียมตัวฟังเสียงครูไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วนะไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วเนาะนั่งหลังพิงเก้าอี้สำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจใดๆนะคนไหนติดภารกิจก็ฟังเสียงครูประโยคไหนอยากจะพูดก็พูดตามได้เลยส่วนคนที่สามารถนั่งหรือว่านอนฟังครูได้ก็จัดเต็มไปจ้ะเปิดเสียงลำโพงโทรศัพท์เอาไว้หรือว่าใส่หูฟังนะครับเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3ในการจูนกระแสจิตเช้านี้นะครับสำหรับคนที่พร้อมนะครับในการที่จะจูนจิตตัวเองให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณต่อไปนะครับขอให้ทุกคนนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกไม่ต้องมองครูแล้วนะไม่ต้องมองครูแล้วนะครับเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรนะครับเสียงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รอบๆตัวคุณหรือว่ารอบๆตัวครูก็ช่วยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนกระแสจิตได้สำเร็จง่ายขึ้นนะครับได้สำเร็จง่ายขึ้นเนาะฟังเสียงครูนะครับฟังเสียงครูเราจะเริ่มจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3ขอให้ทุกคนตั้งใจเชื่อมจิตตัวเองให้ดีจูนจิตตัวเองให้ดีนะครับครูจะนับ3ถึง1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆสบายๆขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้น
ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่ากำลังจิตของคุณพลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับเมื่อคุณหลับตาลงเบาๆขณะที่ครูนับเลข3ถึงเลข1นั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับ3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆขณะนี้พลังจิตของคุณกำลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วครูจะเริ่มเคาะโบร3ครั้งนะครับครูจะเริ่มเคาะโบร3ครั้งเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้3ครั้งสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับขณะนี้พลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1ต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกยาวๆสบายๆเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากช้าๆสบายๆครับลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกรู้สึกสบายๆผ่อนคลายลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดครับเวลาคุณหายใจนะครับคุณหายใจแล้วคุณต้องรู้สึกเบาๆสบายๆหายใจตามจังหวะการหายใจของตัวเองนะครับของตัวคุณเองหายใจเข้าทางจมูกสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับThank you.
ีมากนะครับ ดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2ครับเซตที่2นะครับให้คุณหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกสบายสบายหายใจเข้านะครับทางจมูกหายใจออกรู้สึกสบายสบายดีมากนะครับในเซตที่2นี้ลมหายใจของคุณนั้นจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นนะครับลมหายใจของคุณจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นจนบางครั้งลมหายใจขาเข้าและลมหายใจขาออกของคุณนั้นเหมือนเป็นลมเดียวกันคุณไม่ต้องตกใจนะครับลมหายใจของคุณละเอียดมากคุณยังหายใจอยู่คุณยังหายใจอยู่นะครับหายใจแล้วต้องรู้สึกเบาสบายครับหายใจเข้าหายใจออกดีมากครับดีมากหายใจเข้าหายใจออกดีมากนะให้คุณหายใจด้วยเทคนิคนี้นะครับเพิ่มพลังจิตด้วยตัวคุณเองเนี่ยไปอีกสักพักนะครับเสียงครูจะเงียบลงนะครับเสียงครูจะเงียบลงให้คุณฝึกหายใจด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงครูจะเงียบลงเสียงครูจะเงียบลงครับดีมากนะครับหลายคนลมหายใจนะครับเริ่มเบาเริ่มละเอียดนะครับคุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองว่าลมหายใจคุณนั้นเบาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับยิ่งลมหายใจคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตสุดท้ายนะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าและออกสบายๆผ่านทางจมูกแต่เวลาคุณหายใจเข้านั้นครูอยากให้คุณนะครับลองจินตนาการว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณนะครับซึ่งควันสีขาวสะอาดๆนั้นทำให้ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาผ่อนคลายสบายครับหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลทิ้งออกจากใจของคุณไป
ไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายคุณนั้นเบาผ่อนคลายสบายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านั้นไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นี้ไปอีกสักพักนะครับครูอนุญาตให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3เซตนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงครูจะเงียบลงเสียงครูจะเงียบลงอีกครั้งหนึ่งนะครับดีมากนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณจูนกระแสจิตของคุณมาไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณต่อไปนะครับ3 2 1ให้คุณสามารถจูนกระแสจิตของคุณโยกพลังจิตของคุณมาอยู่ในฝั่งของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณนั้นจูนกระแสจิตสิ่งต่างๆทั้งรูปและนามรอบตัวคุณให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณโดยเฉพาะความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลในชีวิตต่างๆให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณต่อไปนับจากนาทีนี้ไปนะครับคุณจะเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปที่3ในระหว่างการจูนกระแสจิตในสเต็ปที่3นี้สำหรับคนที่นั่งหรือว่านอนหลับตาคุณสามารถลืมตานะครับมองตาตัวเองนะครับลืมตาขึ้นมาหลับตาอีกครั้งจะลืมตาหรือว่าหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการและหากมีภารกิจใดๆคุณสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปทำภารกิจของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดเวลานะครับเท่าที่ใจคุณต้องการคุณจะรู้สึกสบายทุกครั้งที่คุณลืมตาขึ้นมาแล้วลุกไปทำภารกิจต่างๆที่เป็นภารกิจของคุณเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรเสียงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รอบๆตัวคุณก็คอยช่วยคุณอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนกระแสจิตให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาระหว่างที่จูนกระแสจิตนี้ประโยคใดก็แล้วแต่ที่ครูสื่อสารออกมาคุณอยากจะพูดให้คุณพูดออกเสียงนะครับให้คุณพูดออกเสียงและประโยคใดก็ตามที่มีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันไม่ว่าประโยคเหล่านั้นจะมีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคก็ล้วนส่งการจูนกระแสจิตเข้าสู่ตัวคุณทุกประโยคนะครับ
ครูจะเริ่มพาจิตของคุณนั้นเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปสำคัญนี้ต่อไปนะครับสเต็ปที่3จูนกระแสจิตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิต My Science นะครับคุณเท่านั้นพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้รับเป็นเรื่องอะไรบ้างครับขอให้คุณทำใจให้สบายๆนะครับทำกายให้ผ่อนคลายครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วให้คุณพูดประโยคพลังงานนี้ออกเสียงนะครับให้คุณพูดออกเสียงพูดออกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองดีมากนะครับต่อไปนี้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้บนหัวใจของคุณเบาๆนะครับต่อไปนี้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้บนหัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองดีมากนะครับดีมากฉันภูมิใจในตัวเองดีมากนะครับฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากนะครับดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพูดออกเสียงนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุข
จากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณนั้นมีความสุขสุขภาพดีสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายคุณนั้นมีความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากนาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องจนความสำเร็จปรากฏขึ้นทุกครั้งทุกคราวไปนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดและลงมือทำได้อย่างทันท่วงทีทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นทุกประการคุณมั่นใจในตัวเองคุณภาคภูมิใจในตัวเองคุณอารมณ์ดีได้ทุกสถานการณ์วันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวัน
นับจากนาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้ไปความสุขความสำเร็จความรุ่งเรืองความโชคดีเรื่องราวปริหารความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากวินาทีนี้ไปความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งคุณตัดสินใจเป็นคนประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณตัดสินใจเป็นคนที่มีความสุขตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เรียบร้อยแล้วคุณตัดสินใจเป็นคนโชคดีที่มีความสุขในวินาทีนี้เรียบร้อยแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตเตอรี่อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายง่ายคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตเตอรี่อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณ
แม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle comes to youYou don't know where it's come from. You believe it always comes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. You enjoy making money.Money is easy to make. You can make tons of money. Money comes easily to you. Money flows to you. Money flows to you. Today.You will make magic happen. Today, we will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen.จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งโลกและทั้งธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากวินาทีนี้ไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลขหนึ่งแล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในเช้านี้และทุกๆเช้าที่ผ่านมาฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าพลังงานใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มสนับสนุนเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณต่อไปนะครับ3 2 1ฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณสับคอนเชียสของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณสามารถนำพาชีวิตของคุณนั้นจูนกระแสชีวิตของคุณผ่านอายตนะของคุณทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าพลังงานใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเพื่อให้คุณกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสมกับที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลต่อไปครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับสำหรับคนที่ยังหลับตาอยู่นะครับเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกมองตาตัวเองแล้วก็พูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วรับตั้งใจนะครับ
1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายคุณทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงหัวใจของคุณยิ้มได้มีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขใจของคุณนั้นเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายหัวใจของคุณมีรอยยิ้มและความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจเรียบร้อยแล้วสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกทั่วร่างกายคุณนั้นกลับมาทำงานด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดี 4. ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณใครก็ตามที่ได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็สัมผัสได้ถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจหูของคุณได้ยินเสียงแต่พลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าขึ้นดึงพลังศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวคุณในใจคุณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณและคนรอบตัวคุณวาจาของคุณนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะคุณใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากคุณนั้นล้วนเป็นพลังงานด้านบวกที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนชีวิตของคุณให้พัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นอย่างสม่ำเสมอและคำพูดของคุณนั้นยังคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่นให้มีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตทำให้ผู้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่ผู้คนเหล่านั้นปรารถนาอย่างมหัศจรรย์รอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีเกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ถาโถมเข้าไปสู่ชีวิตของผู้เหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสมองของคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกคุณสามารถจดจำข้อมูลที่เป็นพลังงานด้านบวกทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำที่เป็นพลังงานด้านบวกนั้นคุณสามารถพูดกับตัวเองฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลเหล่านั้นก็พรั่งพรูปรากฏขึ้นให้คุณสัมผัสได้ถึงความทรงจำนั้นได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะพลังงานและความทรงจำด้านบวกๆจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณมาคอนเฟิร์มมาสนับสนุนคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณนั้นนำทางชีวิตของคุณไปไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์
ผ่านการรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าและรู้ตัวรู้ลมหายใจออกของคุณเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5นะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกมองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับตั้งใจนะครับ1 2 3 4ห้าค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับยิ้มให้กับตัวเองนะครับสวยสุดๆหล่อสุดๆเป็นยังไงนะครับสบตาตัวเองที่ในกระจกหน้ากระจกเอามือกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกนะครับพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับมองตาตัวเองด้วยนะวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วแม่ขนลุกกันหรือยังวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วว้าวฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับมองตาตัวเองด้วยนะฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับฉันรักตัวเองยอดเยี่ยมเลยฉันภูมิใจในตัวเองโอ้ยขนลุกกันหรือยังมองตาตัวเองเข้าไว้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองมากๆเลยวันนี้นะพูดออกเสียงนะฉันภูมิใจในตัวเองเยี่ยมเลยฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วเห็นไหมคุณทำได้แล้วนะฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วมาเห็นไหมพลังของคุณเยอะมากนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันครับสบตาตัวเองไว้นะฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันคือฉันเป็นคนโชคดีแล้วดีมากคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณที่อยู่ในกระจกก็คือตัวใครตัวเราใช่ไหมคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณนะครับดีมากฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายขนลุกไหมครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณกดลุกไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณมานะครับยินดีด้วยนะครับกับทุกๆคนนะครับที่จูนกระแสจิตใน3สเต็ปแรกเช้านี้นะครับหลายคนเนี่ยก็คงจะปลื้มใจตัวเองนะว่าเฮ้ยฉันรักตัวเองมากขึ้นแล้วพลังมันเยอะขนาดนี้เนาะความสำเร็จความโชคดีเอ่ยก็กำลังถาโถมเข้ามาใช่ไหมบางคนก็เริ่มสัมผัสได้แล้วว่าถ้าเราจูนจิตของเราให้เป็นใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นความสุขได้ง่ายขึ้นกับสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่เป็นผลพลอยได้แนวที่เรียกว่าความโชคดีปาฏิหาริย์ก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นนะที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับใครได้รับพลังงานอะไรยังไงนะครับในการจูนกระแสจิต3สเต็ปแรกในเช้านี้คุณรู้สึกยังไงแบ่งปันพลังงานบวกๆนะครับแบ่งปันพลังงานบวกๆแชร์แบ่งปันได้บางคนบอกครูขาหนูขนลุกค่ะปิติใจน้ำตาไหลเลยวันนี้หนูรู้สึกมีพลังมากๆในการที่จะใช้ชีวิตของหนูให้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยโดยเฉพาะให้รอยยิ้มกับตัวเองง่ายๆมันเป็นอย่างนี้เนาะความสุขอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับง่ายจุ่มนะครับคุณรู้สึกยังไงนะครับแบ่งปันพลังงานบวกๆในการจูนกระแสจิตวันนี้ใน3สเต็ปแรกเหลือสเต็ปสุดท้ายนะครับ
เราจะมาจูนกระดาษจิตสเต็ปสุดท้ายในสเต็ปที่4คือการฝึกให้เราเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าเราสามารถแผ่พลังงานหรือว่ามอบพลังงานดีๆที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยให้กับทุกสิ่งได้ทุกสรรพสิ่งได้บนจักรวาลนี้เชื่อมั้ยหลายคนอาจจะเคยนะคิดถึงใครสักคนนึงอยู่ดีคนนั้นก็ไลน์มาหาคิดถึงใครสักคนนึงคนนั้นก็โทรมาหาคิดถึงใครสักคนนึงคนนั้นก็ไปบอกให้คนนั้นมาพูดถึงเรามาบอกเราเราทำได้มั้ยนะครับเราสามารถจูนจิตของเราได้นะครับไม่ได้ฝึกให้เราเป็นคนวิเศษใดทั้งสิ้นให้เราใช้พลังจิตพลังใจของเรานั้นเชื่อมคนที่เรารักได้เชื่อมคนที่เราปรารถนาดีได้หรือแม้แต่เชื่อมคนที่เขาไม่รักเราก็ได้นะให้พลังงานดีๆไปให้เขาอ่ะบางทีเขาทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหมคำพูดของเขาทำให้เราไม่สบายใจนี่เราก็เปลี่ยนนะครับที่ตัวเราส่งคำพูดดีๆไปให้เขาไปขอโทษเขาไปถ้าเราไม่เจอเขาจริงนะหรือเขาไม่ได้อยู่ใกล้เรานะครับหรือไม่มีโอกาสเจอเพราะไม่อยากเจอเขาใช่ไหมเราก็ส่งคำพูดดีๆในใจของเราไปให้เขาบุญอะไรก็ตามที่เรามีเราก็ให้เขาไปอะไรที่เราเคยทำกรรมกับเขามาก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันเนาะนะครับไม่เจอกันแล้วก็ไม่เป็นไรฉันเวลาฉันทำอะไรดีๆฉันจะนึกถึงเธอให้เธอได้รับพลังงานดีๆตรงนี้นะก็หมดกันไปหมดภาระใจกันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าส่งพลังจิตไปนะครับเหมือนเรากรวดน้ำนั่นเองใครเคยกรวดน้ำบ้างนะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะครับว่าคนที่จูนกระแสจิตในเช้าวันนี้กับครูได้ผลลัพธ์อะไรกันยังไงบ้างนะครับบางคนตื่นมาตีสี่ตีห้านะครับเราเริ่มกันตั้งแต่หกโมงเนาะประมาณหกโมงนะครับมาฟังคลื่นเสียงอธิษฐานจิตนะครับคลื่นเสียงอธิษฐานจิตนี่มีคนฟังเยอะมากเกิดผลลัพธ์เยอะมากๆเลยก็เลยนำมาเปิดให้เราฟังก่อนที่เราจะจูนกระแสจิตในสเต็ปสองสเต็ปสามนะใครที่เข้ามาฟังคลื่นเสียงตอนเช้าในไลฟ์นี้เนี่ยคุณก็มาส่งพลังงานบวกๆได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนทำสเต็ปหนึ่งนะครับนะครับพอฟังไปสักพักหนึ่งเราก็มาเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3กันนะครับคุณโคสานะครับโคสาบอกว่าวันนี้ขนลุกค่ะรู้สึกมีพลังแล้วก็ปิติใจมากๆขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูมากๆค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับคุณสาบอกว่าขอบคุณครูค่ะขอบคุณตัวเองด้วยเนาะคุณออสนะครับบอกว่าใจมีพลังมากขึ้นกับครูยินดีด้วยนะครับคุณดาวเรืองนะจูนกระแสจิตไป3สเต็ปเช้านี้บอกว่ามีความสุขแล้วก็มีพลังมากๆเลยนะครับคุณหมูอ้วนนะครับพิมพ์ก็มาบอกขอบคุณมากๆกับครูขอบคุณตัวเองด้วยนะครับโค้ชกอนะครับเข้ามาแล้วคุณแอดนะครับบอกว่าวันนี้สุขใจมากเหมือนได้ทุกอย่างที่ต้องการไปเรียบร้อยแล้วแม่นะครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครับยินดีด้วยนะครับคุณตุ๊กเนโกะพิมพ์มาว่าอะไรนะครับบอกว่าวันนี้นะจูนกระแสจิตไป3สเต็ปน้ำตาปริ่มเลยกับครูหนูรู้สึกว่าการรักตัวเองมากๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะขอบคุณครูมากค่ะขอบคุณตัวเองที่ทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็รับพลังงานดีๆแต่เช้านะขอบคุณตัวเองด้วยนะครับคุณดาวเรืองบอกใช่ค่ะเคยคิดถึงคนที่เราคิดถึงเขาก็ส่งข้อความมาหาเราทันทีนะดีมะเราก็ต้องฝึกต่อไปใช่ไหมคุณหมูอ้วนนะครับวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะครับขอบคุณนะคุณสุบอกว่าจูนกระแสจิตในเช้าวันนี้รู้สึกตัวเองเนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะมันเต็มเข้าไปข้างในใช่ไหมยินดีด้วยนะครับคุณแซมมี่บอกว่ารู้สึกมีความสุขใจสงบใจสบายมีพลังค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งกับโค้ชขอบพระคุณตัวเองด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณช่อทิพย์จูนกระแสจิตไป3สเต็ปเช้านี้แบ่งปันพลังงานมาบอกว่าขอบคุณมากกับครูส่งพลังงานดีๆให้กับคนที่ทำให้ไม่สบายใจมีความสุขมากแล้วค่ะตรงใจเลยค่ะขอบคุณครูค่ะคุณเดือนนะครับจูนกระแสจิตตอนเช้าแล้ว3สเต็ปแรกบอกว่ามีความสุขใจเป็นสุขมากๆเช้านี้รับร้านอีกแล้วเนี่ยคนไหนอยากได้เงินล้านแบบคุณเดือนนี่นะเนี่ยมองดูคุณเดือนเนี่ยกดไลค์ให้เขาหน่อยสิแม่เธอได้ล้านแต่เช้าเลยเดี๋ยวฉันกดไลค์ให้เธอหน่อยนะกดหัวใจกดถูกใจให้เธอแล้วนะนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเดือนนะครับแม่ได้รับเงินล้านแต่เช้าเลยคุณแบนนะครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขนลุกเลยค่ะยินดีด้วยนะครับคุณกันทรรัตน์บอกว่าจูนกระแสจิตตอนเช้าแล้วความสุขความสำเร็จความโชคดีเนี่ยถาโถมเข้ามาในชีวิตครอบครัวฉันแล้วก็คนรอบตัวฉันอยู่เสมอแน่นอนเลยใช่ไหมนะครับคุณพุทธพันธ์คุณพุทธานะนันหรือเปล่าครับบอกว่ารู้สึกอิ่มเอมครับยินดีด้วยนะครับคุณพัทรินนี่อยู่อเมริกาหรือเปล่ารู้สึกมีความสุขใจเบาๆใจสบายค่ะ
คุณเพ็ญนราบอกขอบคุณครูมากค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เป็นคนดีนะครับยึดมั่นในความงามความดีมีธรรมะในใจทุกนี้ตั้งใจรักษาศีลหน้าอ่ะสาธุบุญด้วยนะครับอ่ะคุณเพลิงนะครับมีความสุขมากๆค่ะน้ำตาไหลไม่หยุดเลยปลื้มปิติใจเบารักตัวเองมากๆใจมีพลังค่ะขนลุกค่ะขอบคุณครูค่ะในครูอ่านพลังงานของเธอครูก็ขนลุกไปด้วยเลยนะขอกดถูกใจให้หนึ่งคนนะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับมาจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4ใครพร้อมเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปนี้ให้พิมพ์ M รัวๆให้พิมพ์ M รัวๆนะครับใครพร้อมเข้าสู่นะครับสเต็ปนี้นะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปนี้ก็ไม่ธรรมดานะเป็นสเต็ปที่พวกเรานี่นะครับบางคนนี่แอดวานซ์มากๆเลยนะครับคุณพัทรินบอกว่าอยู่อเมริกาค่ะอยู่ LA เนาะใช่ไหมคุณนุชบอกว่าต้องย้อนค่ะมารอบสายจัดไปคุณจินนี่เอ็มมาแล้วนะครับคุณน้ำเอ็มรัวมากคุณพันรักเอ็มรัวมากๆมาเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตในสเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้ครูอยากให้เรานะครับฝึกจินตนาการหรือว่ากำหนดเห็นภาพเข้ามาในจิตนะครับก่อนที่เราจะไปทำให้เรามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้เราต้องขอสรณะอันเป็นที่พึ่งก่อนสรณะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเป็นชาวพุทธก็คืออะไรครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสรณะของลูกศิษย์ครูหลายคนที่นับถือศาสนาอื่นนะครับคุณก็ขอองค์พระศาสดาแล้วก็พระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นสรณะก็คือเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของใจของคุณนั่นเองคำว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดในใจของคุณนะนะครับเวลาคุณท้อคุณเศร้าคุณกังวลหรือว่าคุณมีความสุขก็ได้นะไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเดียวคุณก็ขอสรณะก็ได้นะครับเหมือนเวลาเราไปถวายสังฆทานหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราก็จะนึกถึงสรณะเราใช่ไหมนะครับด้วยการท่องไตรสรณะของนะให้เราทุกคนนะครับเตรียมตัวครับเข้าถึงสรณะของตัวเองครับนะครับนี่ครูขออนุญาตนำภาพนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างในการนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับแนบเข้ามาในใจของตัวเองท่านใดนะครับที่ทำภาพนี้ขึ้นมาปรากฏบนโซเชียลมีเดียบนโลกใบนี้ครูขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอนำภาพนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับให้เราลองจินตนาการเห็นภาพนะครับเห็นภาพนะครับจินตนาการเห็นภาพจินตนาการเห็นภาพว่าเวลาเราจินตนาการเห็นภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจินตนาการแบบไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้เรานะครับเข้าถึงไตรสรณคมนะครับเราอยากให้เรานึกเห็นภาพอะไรได้บ่อยๆเราก็ดูเอาตานอกเนี่ยไปสังเกตไปดูซ้ำๆนะครับดูบ่อยๆดูซ้ำๆนะคุณก็จะจำภาพนั้นได้ลืมตาดูหลับตาก็ลองนึกดูว่างๆก็นึกดูคุณก็จะชินได้เองนะครับนี่ครูก็อัญเชิญนะครับรูปองค์พระจักรพรรดินะครับมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงตาม้านะครับอยู่บนโลกนะครับบนจักรวาลนะครับให้เราลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะนึกเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะนึกภาพเป็นพระพุทธรูปที่เราเคยไปไหว้ก็ได้ไปกราบไปไหว้ก็ได้หรือพระอริยสงฆ์องค์ใดก็ได้นะครับที่เราสามารถหลับตาแล้วก็นึกถึงท่านได้เลยนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยครูก็นึกถึงหลวงปู่องค์หนึ่งนะครับหลวงปู่องค์หนึ่งที่อยู่อยุธยานะครับไม่ได้ไปกราบท่านนานแล้วนะครับก็นึกขึ้นมาได้เลยแต่ว่าคือท่านน่ะมรณภาพไปแล้วนะครับแต่ร่างของท่านจะอยู่บรรจุอยู่ในโลงแก้วนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดชื่อวัดอะไรเนาะวัดพระขาวนะครับน่าจะเป็นวัดพระขาวหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมที่อยุธยา
นะครับก็นึกถึงอยู่ดีภาพท่านก็ขึ้นมาเราก็เลยนึกถึงท่านเลยนะครับนึกถึงท่านเลยนะครับให้เรานะครับลองมาที่ลมหายใจเข้าและออกเหมือนเดิมหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มร้อยคุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับหายใจเข้านะครับทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากดีมากนะครับหายใจเข้ารู้สึกสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากอีก2รอบนะครับอีก2รอบหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาหายใจเข้าครับหายใจเข้าลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากนะครับให้คุณหายใจปกตินะครับทางจมูกแล้วนะตอนนี้คุณหายใจได้ปกติคือหายใจผ่านทางจมูกทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคุณหลับตาลงเบาๆแล้วกำหนดจิตเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่คุณเคยเห็นเคยไปกราบเคยไปไหว้หรือเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่บ้านของคุณก็ได้หรือว่าคุณยังไม่เคยไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นแต่ว่าคุณจำได้เลยว่าภาพสวยเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ปรากฏเข้าไปที่ใจของคุณแล้วให้คุณเข้าถึงสรณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการท่องไตรสรณคมนะครับ3จบเมื่อคุณท่องครบแล้วให้คุณตั้งสัจจบารมีอธิษฐานบารมีนะครับสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบกระดาษเงินล้าน1จบกระดาษบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบกระดาษบูชาพ่อพญาคุด1จบกระดาษบูชาพญานาค1จบนะครับแล้วก็มาแผ่พลังงานให้กับทุกรูปทุกนามนะครับจะหลับตาหรือลืมตาดูภาพก็ได้นะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบคาถาบูชาพระยานาค1จบด้วยสัจจบารมีด้วยอธิษฐานบารมี
ด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดนี้ขอกำลังองค์พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์เทพพรหมเทวดาพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบุญทั้งหมดนี้แผ่ไปยังทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีไม่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีเทพพรหมเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปปาติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพรูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งโลกและทั้งธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจักมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจักมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจักมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเมื่อสักครู่นะครับเราตั้งสัจจะนะครับ
เราตั้งสัจจะเอาไว้นะครับสวดบทละ1จบแล้วเราก็ทําเกินสัจจะไว้ด้วยเป็นเพิ่มอีก2จบครูใหญ่ให้เรานะครับสมมุติเราตั้งสัจจะไว้วันนี้เราจะสวด5จบเดี๋ยวเรื่องบทอะไรก็ได้นะฮะบทอะไรก็ได้นะครับ5จบนะครับคุณก็ทําเลยนะครับตั้งปุ๊บทําปั๊บแล้วก็สวดเกินสัจจะเอาไว้ด้วยเหมือนคุณทําเกินอ่ะคุณอยากได้อะไรเกินๆมั้ยล่ะเออสมมุติว่าคุณขายของคุณอยากได้กําไรมั้ยเออคุณก็ต้องให้กําไรกับตัวเองด้วยสินะฝึกให้กําไรกับตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่เคยทําอะไรเกินเลยนะครับเราตั้งขึ้นมาเออตั้งใจไว้ว่าจะทําบุญ10บาทพอถึงเวลาจริงควักไปเลย20โอ้ยแบบนี้นี่ใช่เลยนะแต่ไม่ใช่ไปคิดไว้ล่วงหน้าว่าฉันจะทําเกินเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องแบบทันทีอ่ะนะทําแบบทันทีหรือว่ามีใครบอกบุญอะไรคุณน่ะนะอ้าวช่วยอะไรทําบุญอะไรอ่ะอะไรก็แล้วแต่คุณได้ยินปุ๊บคุณลงมือทําเลยช่วยบาท2บาทอะไรที่คุณทําได้ทันทีอ่ะคุณก็อยากได้อะไรทันทีใช่มั้ยบางคนอยากได้อะไรทันทีเหมือนกันแต่ก็คิดแล้วคิดอีกกว่าจะทําอะไรสักอย่างนึงก็เป็นคนที่อะไรครับฝึกให้ใจของคุณคุ้นชินกับคําว่ารอเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากได้เร็วๆคุณก็ได้แต่รอเพราะคุณไม่ฝึกจิตของคุณให้คุ้นชินกับสิ่งที่คุณอยากได้แล้วลงมือทําทันทีไงเพราะฉะนั้นนี่มันก็ต้องฝึกนะครับเรื่องโอกาสที่วิ่งเข้ามาเราเราเห็นแล้วเราคว้าไว้แล้วเราลงมือทําได้ทันทีหรือเปล่าอ่ะต่อไปเป็นบทนะครับบทบูชานะครับบทคาถาเงินล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาเราสวดมนต์บทไหนแล้วเนี่ยครูอยากให้เราลองกําหนดภาพตัวเองนะครับไปสวดในสถานที่นั้นๆหรือว่าคุณจะไปที่วัดไหนก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเป็นการให้คุณฝึกใช้จินตนาการในด้านบวกๆไงดีกว่าเอาความคิดของคุณไปคิดในเรื่องลบๆใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าฝึกใช้จิตของเรานะครับคิดส่งพลังงานตัวเองไปสถานที่ต่างๆอย่างภาพนี้ก็ถ้ำเหมืองนักนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บางคนยังไม่เคยมาใช้จิตมาก็ได้เนี่ยมาจุดเทียนนะครับตรงเชิงเทียนแล้วก็สวดมนต์นะครับนี่เห็นไหมมีองค์พระแก้วแดงมีหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูนี่ที่ถ้ำนะนะนี่ที่ถ้ำเหมืองนักนะครับใครยังไม่เคยไปก็ใช้จิตแบบนี้ก่อนที่ครูจะได้ไปเนี่ยใช้เวลากี่เดือนประมาณ7เดือนเลยนะกว่าครูจะได้ไปวัดถ้ำเมืองนะเนี่ยย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยครูก็นั่งคิดนั่งนึกนั่งสวดยังไม่เคยเห็นลงตาเลยยังไม่เคยไปวัดสแกด้วยยังไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าสวดก็เลยสวดมา7เดือนน่ะลูกศิษย์ครูใช้เวลาสวดไม่ถึงเดือนมั้งเขาก็ไปเจอหลวงตาเลยนะหรือว่าได้ไปถ้ำเลยนะครูบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวมาดีๆเถอะนะครับเตรียมตัวมาดีแล้วคุณได้ไปอ่ะนะครับนะครับบอกเลยนะครับครูใช้เวลาประมาณน่าจะ7เดือนนะฮะสวดมนต์บทเนี้ยนานมากเลยกว่าจะได้ไปถ้ำเมืองนะได้นะครับทั้งที่อยู่เชียงใหม่นะแต่ที่อยู่เชียงใหม่นะสมัยก่อนนะครับพอบทจะไปก็ไปแล้วก็เจอเลยเจอหลวงตาแล้วก็ไปนะครับครูเป็นคนไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรอะครับเป็นคนไปก็ไปนั่งสวดมนต์เห็นเขาทำอะไรก็สวดมนต์อะไรไม่ค่อยได้ไปพูดไม่ค่อยได้ไปถามอะไรเลยเป็นคนไม่รู้จะถามอะไรจริงๆนะครับเป็นคนเหมือนปฏิบัติอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาสวดนะครับตามสัจจะเนาะคาถาเงินล้านนะครับเดี๋ยวภาพขออนุญาตนำภาพนี้แล้วกันนะครับนี่ถ้ำเมืองนะนะครับคุณคนที่ถ่ายภาพนี้ลงไปในบนโลกใบนี้นะครับครูก็นำภาพไม่รู้ตัวเองถ่ายมาเองหรือเปล่าก็ยังจำไม่ได้นะเพราะนานแล้วนะครับก็ขอบคุณคนที่นำภาพนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปวัดท่าสุงกันเนาะดีไหมอุ้ยวัดท่าสุงครูเตรียมไว้นะวัดท่าสุงนะครับเดี๋ยวเราสวดคาถาเงินล้านนะครับ3จบเนาะตามสัจจะ1จบแล้วก็สวดเกินอีก2จบนะครับเริ่มเลยนะครับขอบคุณคุณกันธรัตน์นะครับนำบทมาละสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาผู้วันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภผู้วันตุเมมิเตภาหัวติพุทธัมมะอุนะโมพุทธายะวิรัติโยรุโคนายังวิระหิงสาวิรัทสีวิรัทสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสโวโหมสัมปติชามิ
เพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาผู้วันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภผู้วันตุเมมิเตภาวาติพุทธามะอุปนโมพุทธายะวิรัตโยระโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัพมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรืออีกหนึ่งจบนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาผู้วันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภผู้วันตุเมมิเตภาวาติพุทธัพมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยระโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสัพมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูนะครับสาธุบุญด้วยนะครับต่อไปเป็นบทบูชานะครับทาเวสุวรรณนะครับบทบูชาทาเวสุวรรณนะบทบูชาท้าวเวสสุวรรณเราก็นึกถึงภาพนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเราเคยเจอรูปของท่านนะครับรูปลักษณ์ของท่านที่วัดไหนแล้วก็นึกถึงภาพนั้นนะครับแล้วก็ลองกําหนดจิตเห็นภาพพุทธรูปนะครับหรือว่าภาพพระอริยสงฆ์นะครับซ้อนเข้าไปอีกทีนึงซ้อนเข้าไปจะซ้อนเล็กซ้อนใหญ่กว่าก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะกําหนดจิตเห็นวิมานแก้วของคุณก็ได้นะครับลอยอยู่บนฟ้าแล้วในวิมานแก้วก็มีเทพพรหมเทวดามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีเทพพรหมเทวดาอยู่ในนั้นก็ได้นะครับจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะจินแล้วใจเบาใจสบายจะไม่สุขควรทำอย่าไปจินแล้วทำให้ใจทุกข์นะครับถ้านึกไม่ออกดูภาพหน้าจอนะครับดูภาพหน้าจอเห็นภาพท้าวเวสสุวรรณเห็นภาพพุทธรูปซ้อนเข้าไปหรือว่าใครเป็นแล้วใครทำได้แล้วก็หลับตานึกเข้าไปซ้อนที่ในใจคุณก็ได้หรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้านะครับขอบทท้าวเวสสุวรรณนะครับใครมีบทบูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยนำมาลงให้นิดนึงนะครับช่วยนำมาให้ลงนิดนึงมองไปที่ภาพนี้นะครับแล้วก็เห็นภาพพุทธเจ้าพุทธรูปหรือว่าภาพพระยศส่งซ้อนเข้าไปที่ท้าวเวสสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับปุตตากาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะมันคนลุกไหมปุตตากาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอีกหนึ่งจบนะครับปุตตากาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะนะได้อีกหนึ่งจบแล้วนะต่อไปเป็นบทบูชาพ่อพญาครุฑนะครับใครเคยเห็นรูปลักษณ์ของพ่อพญาครุฑบ้างนะถ้ายังไม่เห็นนะครับนึกไม่ออกหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาจ้ะจัดมาเลยนะครับหยิบกระเป๋าเงินออกมาเลยนะครับกระเป๋าเงินของคุณก็จะมีธนบัตรใช่ไหมธนบัตรนะครับหยิบออกมานะครับหยิบออกมามองหารูปพ่อพญาครุฑที่เจอเดี๋ยวเราจะมานะครับสวดบูชาท่านนะครับทำไมเราต้องสวดเทวดาสวดบูชาเทวดานะครับเราได้นึกถึงคุณงามความดีของท่านไงนะครับเพราะมีบุญกุศลไงมีคุณงามความดีไงถึงได้เป็นเทวดาจะไม่อยากเป็นเทวดาไหมครูก็อยากใช่ปะใช่ไหมก็ยังไม่รู้เราจะมีความดีเพียงพอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะครับเราก็ต้องฝึกกันต่อไปเนาะไหนๆเกิดมาเป็นมนุษย์ละมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกันทุกคนนะครับก็ทำบ้างไม่ได้บ้างเลยครูก็มีทั้งทุกข์มีสุขมันก็เรื่องปกติมนุษย์ซี่นะฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมนะครับคาถาบูชาพ่อพญาครุฑนะครับใคร
นึกถึงพ่อพยาคุดไม่ได้นะครับหยิบธนบัตรออกมาจะแบงค์10แบงค์20นะแบงค์100แบงค์500แบงค์พันมองหารูปท่านให้เจอถ้าลูกศิษย์ครูที่อยู่ต่างประเทศไม่มีแบงค์ไทยก็ไม่เป็นไรหยิบพาสปอร์ตขึ้นมามองปกพาสปอร์ตเอาไว้ครูรู้นะลูกศิษย์ครูหลายคนเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศจมะคนไหนยังไม่เคยไปก็เอาพาสปอร์ตขึ้นมาสวดเวลาถึงเวลาเนี้ยเอามาสวดเลยจ้านะครับเชื่อครูสิไม่ต้องเชื่อก็ได้พิสูจน์เอานะครับเห็นพาสปอร์ตบ่อยๆจะไม่ได้ใช้นี่เป็นไปไม่ได้อันนี้หลักของฮิปโนโทรปีแล้วนะนะครับเห็นพาสปอร์ตบ่อยๆเนี่ยมีหรือยังถ้ายังไม่มีไปทำไว้นะถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยมันจะได้ไปได้ยังไงล่ะเธอนี่ต้องให้ฉันพูดฉันมาหลายรอบละนะครับมองไปที่รูปนี้นะครับมองเห็นพ่อพยาคุดแล้วเราก็ซ้อนนะครับเห็นภาพพระพุทธเจ้าการเห็นพระพุทธเจ้าบ่อยๆในจิตของเราก็คือเป็นการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือพุทธานุสติถ้าเรานึกถึงลมหายใจเข้าและออกของเราเป็นอารมณ์ก็เป็นอานาปานสติไงนะครับถ้านึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้ชีวิตไม่ประมาทก็เป็นมรณานุสติอันนี้อยู่ที่เรานึกบ่อยๆนะนึกไปนึกว่างนึกนะครับหรือว่าสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็เป็นเหมือนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแหละการที่เราน้อมจิตสวดมนต์ได้ก็เป็นพุทธานุสติอันเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเรานึกถึงภาพพระอริยสงฆ์นะครูบาอาจารย์ของเรานึกซ้ำๆนึกบ่อยก็เป็นสังขานุสตินะเป็นการฝึกกรรมฐานไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนนะครับเราก็ได้ฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องรอเข้าวัดอย่างเดียวมาบางคนรอเข้าวัดอย่างเดียวปีนึงเข้ากี่ทีแล้วเธอนะบางคนรอนั่งสมาธิปีหนึ่งนั่งได้ถึง5นาทียังจ๊ะเป็นครูก็เป็นคนไม่ค่อยถนัดนั่งสมาธิเท่าไหร่ครูไปครูก็ว่างๆก็นึกเอาเอานิดๆหน่อยๆแล้วกันเห็นภาพพระสักวินาทีหนึ่งก็ยังดีจะมาได้เป็นกรรมฐานหน่อยนึงสมาอ่ะต่อไปนะครับมองไปที่ภาพนี้นะครับคนไหนนึกถึงพ่อพยาคุดเคลื่อนไหวได้คุณก็นึกได้เลยนะบางคนจินตนาการไปไกลแล้วเห็นพ่อพยาคุดบินอยู่ฟ้านะแล้วก็มีพระพุทธเจ้านะครับสอนเข้าไปที่รอบรูปพ่อพยาครุฑอีกทีนึงนะครับโอ้บางคนก็จินตนาการเก่งกว่าครูอีกนะนะครับอ่ะโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจักกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสัมมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาวคลาดธรรมังคลาวคลาดสังฆังคลาวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาตรนปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอ1จบตามสัจจะแล้วนะสวดเกินอีก2จบนะโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจักกิติมันตังมะโอมพระยาครุฑรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาวคลาดธัมมังคลาวคลาดสังฆังคลาวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาตรนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอหาส่วนกระสัจจะอีกหนึ่งจบนะครับรวมเราทำเกินให้กับชีวิตตัวเองอีก2เกินนะฮะดีมากได้สิ่งเกินเข้ามาเป็นกำไรมั้ยสัมปจิตฉามินาสังสิโมจะไปกระถางเงินล้านซะนั้นโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจักกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อ
อิติคมเนื้ออิติคมหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอต่อไปนะครับเป็นบทบูชาพญานาคนะครับใครเคยเห็นพญานาคบ้างตามวัดต่างๆนะครับใครเคยไปตามวัดต่างๆแล้วเห็นพญานาคนะครับลองกำหนดจิตเห็นพญานาคแล้วก็เห็นภาพพระพุทธรูปซ้อนเข้าไปที่พญานาคอีกทีนึงนะครับจะซ้อนใหญ่ซ้อนเล็กได้หมดเลยนะครับบทบูชาพญานาคนะครับใครมีบทไหนก็เอามาลงให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณคุณกันทรารัตน์นะครับภาพนี้ก็ส่งมาจากคุณกันทรารัตน์นะเนี่ยภาพพ่อพญาครุฑถ้าภาพเทวสุวรรณเนี่ยส่งมาให้ครูบอกว่าให้ครูใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนนะมาขอบคุณมากๆสาธุบุญด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาขอฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วเป็นผู้ให้ที่ดีเห็นไหมรู้สึกครูน่ารักมาแต่ละคนนะรักตัวเองและสมาหัวใจรวมมากๆเลยชิใช่ปะนะครับมาต่อไปนะครับบทบูชาพญานาคนะครับมองที่ภาพนี้เห็นพญานาคนะครับแล้วก็มองเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปซ้อนเข้าไปนะครับฝึกกรรมฐานด้วยนะเรานะครับแล้วก็หรือว่าเราจะมองเห็นภาพพระอริยสงฆ์นะครับซ้อนเข้าไปในนั้นนะครับกายวาจจิตตังอังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมินี่หนึ่งจบเองนะอีกสองจบนะครับกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิคนลุกมากายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุครับต่อไปนะครับให้พวกเราอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับแล้วก็รวมกำลังจิตของเรากับกำลังของสรณะก็คือพระพุทธพระธรรมอริยสงฆ์หรือว่าพระศาสนาองค์พระศาสดาแต่ละศาสนานี้แล้วลูกศิษย์ครูนับถือศาสนาอื่นก็ได้ถึงพระศาสดานะครับของแต่ละศาสนาหรือพระธรรมคำสอนท่านนะรวมกำลังวันนี้จิตเดี๋ยวเราจะแผ่พลังงานกันนะครับวันนี้เราตั้งสัจจะเอาไว้แล้วสวดบทละหนึ่งจบแล้วก็ทำเกินสัจจะอีกบทละสองจบเดี๋ยวเราจะแผ่พลังงานนี้ให้กับทุกรูปทุกนามให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่ไม่รักเรามีไหมให้กับทุกคนเลยให้กับลูกค้าของเราทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้กับสินค้าของเราให้กับธุรกิจบริการของเราทั้งหมดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งเราไม่รู้อนาคตคุณอาจจะลงทุนทำอะไรคุณก็ไม่รู้แต่คุณแผ่พลังงานเหล่านี้ให้กับคนที่เกี่ยวกับงานของคุณธุรกิจของคุณในอนาคตด้วยก็ได้นะครับเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมคู่ชีวิตของคุณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้คุณแผ่ไปนะครับแผ่ไปไพศาลเนาะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตนำภาพโลกแล้วกันนะครูชอบภาพนี้นะครับชอบภาพนี้ก็เลยส่งเป็นโลกมาให้เลยนะครับไปไหนแล้วล่ะครับมีหลายรูปเกินนะครับต้องปิดไปหลายรูปเอาภาพนี้แล้วกันเนาะภาพนี้แหละนะครับภาพนี้เลยนะครับมองเห็นโลกด้วยดีไหมเดี๋ยวเราจะแผ่พลังงานกันไปนะครับขอเชิญภาพหลวงปู่หลวงตามาเลยเดี๋ยวเราจะแผ่พลังงานนะครับให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามนะครับให้ทุกคนนะครับหลับตาเบากำหนดจิตเห็นภาพพระนะครับพระพุทธรูปพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับซ้อนเข้าไปที่ใจของคุณแล้วรวมกำลังคนนั้นนะครับสามารถแผ่พลังงานบวกๆนี้ให้กับทุกรูปทุกนามได้เดี๋ยวให้คุณเชื่อได้นะครับคุณเชื่อเอาว่าคุณสามารถส่งความรู้สึกดีๆนี้ให้กับใครก็ได้บนโลกใบนี้ดีไม่ดีคุณส่งให้กับใครก็ได้ที่อยู่โลกอื่นก็ยังได้เลยใช่ไหมให้กับคุณสมมติครูนึกถึงคุณพ่อครูที่เสียชีวิตอ่ะเวลาคุณทำบุญคุณนึกถึงคุณพ่อสมมติครูนึกถึงคุณพ่อครู
ครูเชื่อว่าคุณพ่อครูได้นะนะครับเนี่ยอยู่ที่ใจคุณเชื่อในพลังงานและบวกๆนะครับหลับตาหรือว่าลืมตาก็ได้นะคนไหนยังจินตนาการไม่ได้หลับตาเห็นภาพพระองค์ไหนก็ได้นะครับซ้อนเข้ามาที่ใจของคุณนะครับซ้อนเข้ามานะครับแล้วคุณก็ขอกำลังของท่านนั้นรวมกำลังบุญกุศลของคุณทั้งหมดทั้งมวลนะครับแผ่ออกกระจายออกไปให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าเหมือนคุณมีรัศมีมีพลังงานความสุขมีรัศมีของความดีงามแผ่ออกจากตัวคุณเป็นวงแหวนนะครับเป็นวงแหวนกระจายออกไปวืดวืดวืดรอบตัวคุณคล้ายๆกับคุณโยนหินลงไปในแม่น้ำน้ำก็กระเพื่อมออกเป็นวงแหวนอ่ะเป็นวงวืดวืดวืดแค่พูดก็ขนลุกแล้วให้คุณรู้สึกว่าคุณมีรัศมีออกจากตัวเองเป็นรัศมีของความสุขนะครับความดีงามไม่ใช่รัศมีของว่าฉันเป็นคนวิเศษไม่ใช่ครับแผ่ออกไปเป็นวงจะเป็นแสงสีเงินสีทองสีเหลืองสีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับปรากฏกระจายออกไปเป็นวงออกไปแผ่กับอะไรครับรอบตัวคุณนะครับแผ่กับบ้านที่คุณอาศัยอยู่นะครับที่ทำงานหรือแม้แต่ขณะที่คุณกำลังเดินทางนะครับแผ่กับใครครับหมู่บ้านที่คุณอยู่ออฟฟิศของคุณจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นะครับนึกถึงชื่อจังหวัดนึกถึงศาลหลักเมืองนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดนะครับแผ่กับอะไรครับจังหวัดโดยรอบมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแผ่กับใครครับประเทศเพื่อนบ้านมีพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับทางตอนเหนือมีใครครับมีจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอีกฝั่งหนึ่งถัดจากพม่าไปก็มีอินเดียเนปาลศรีลังกาปากีสถานอัฟกานิสถานภูฏานทิเบตนะครับก็ไล่ขึ้นไปจนไปถึงยุโรปยุโรปก็ตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์อังกฤษสกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันเบลเยียมเช็กสวิตเซอร์แลนด์นะครับสเปนอิตาลีกรีซบัลกาเรียยูเครนนะยุโรปทั้งหมดเลยนะครับยุโรปทั้งหมดเราก็ลงมาที่แอฟริกาใต้นึกถึงทวีปแอฟริกาใต้นะครับนี่นะครับมีแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ไปอีกซีกโลกหนึ่งก็มีแคนาดานะครับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแผ่กับโลกทั้งใบนะครับจินตนาการคุณมองเห็นโลกทั้งใบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มองเห็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์น้อยใหญ่ริบยับเต็มไปหมดแผ่กับจักรวาลนี้จักรวาลอื่นแล้วก็แผ่กับทุกรูปทุกนามทุกมิติที่ซ้อนทับเราอยู่ทุกภพทุกภูมิซ้อนทับเราอยู่นะครับหลายคุณนะครับแผ่ด้วยบทสัพเพสามจบนะครับด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขแล้วก็จินตนาการว่ามีพลังออกจากตัวคุณแบบเนี้ยแผ่กับทุกรูปทุกนามนะครับลองดูซิว่าขนลุกไหมครับสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพปัตตาปัจเจกานันจักยังพลังอรหันตานันจักเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิรูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์
ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากวินาทีนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายนั้นมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงนับจากวินาทีนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเลือกรับพลังงานด้านบวกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นคนที่เรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มากระทบได้อย่างง่ายดายมีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขขอให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของข้าพเจ้าเป็นดั่งสัญลักษณ์ในการเรียกความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้ไปความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมจงปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนับจากนาทีนี้ไปสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับแม่สาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับได้มาฝึกจูนกระแสจิตทั้ง4สเต็ปเลยตั้งแต่สเต็ปที่1 2 3และ4วันนี้2ชั่วโมงเต็มโอ้โหยาวนานมากแล้วครูจะพยายามทำไม่ได้สักเหลือชั่วโมงนึงเลยนะต่อไปก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วปฏิบัติอย่างเดียวนะครับวันนี้ถือว่าคลิปนี้เต็มมากๆนะครับใครนะครับได้จูนกระแสจิตวันนี้ครูบอกเลยว่ากำไรชีวิตมากๆเลยนะครับ M114 นะครับจูนกระแสจิตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับ Mind Science นะครับ Hypnotherapy แล้วก็ NLP Technique ระดับ Advanced นะครับเพื่อให้ความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารนั้นถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้แพงและราคาดีมากช่วยแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับราคาฟรีมากๆเลยอันนี้ราคาฟรีนะเนี่ยแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคุณนั้นจูนกระแสจิตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคนละ1แชร์2แชร์ก็พออย่าแชร์เยอะเดี๋ยวคลิปหายเดี๋ยวคลิปไม่เจอเดี๋ยวคลิปไม่อยู่เพราะถ้าแชร์มากเดี๋ยวเราจะโดนบล็อกนะแชร์แค่2แชร์ก็พอเดี๋ยวคลิปจะไม่อยู่นะครับอ่ะไปทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันยิ้มเยอะๆได้ข่าวว่ายิ้มแล้วเงินเข้าใช่มั้ยใครยังไม่ยิ้มใครยังไม่กำมือก็จัดการซะแล้วมาดูซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงใครได้ผลลัพธ์อะไรยังไงก็อินบ็อกซ์มาเล่าให้ครูฟังได้เหมือนเดิมนะครับแหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องไปบอกว่าต้องได้เป็นล้านก่อนถึงมาเล่าให้ครูฟังโอ้ยเดี๋ยวครับคุณทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วใจคุณเบาใจคุณสบายใจคุณเป็นสุขเดี๋ยววันนี้เดินไปเจอเหรียญ25ตังค์โอ้แชร์ลงไปในกลุ่มสายเสกกลุ่มไลน์นะวันนี้เดินไปนะไปตลาดได้แบงค์ล้านกลับมาได้เงินทอนเป็นแบงค์ล้านแอบกรี๊ดโลกจักรวาลแตกในใจแค่นี้คุณก็สำเร็จแล้วนะนะครับเพราะคุณเจอสัญลักษณ์ต่างๆที่มาคอนเฟิร์มชื่อคุณว่าคุณกำลังมาถูกทางคุณกำลังลงมือทำไปสู่เป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณต้องการเวลามีอะไรมากระทบในชีวิตของคุณก็ท่องไว้ท่องแบบครูเนี่ย
เรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางท่องไปเถอะท่องเหมือนนกแก้วนกขุนทองอ่ะพอถึงเวลามีความทุกข์มากระทบถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆคำพลังงานบวกๆผุดขึ้นมาในใจคุณเนี่ยแสดงว่าคุณทำได้แล้วแล้วจิตของคุณคุ้นชินในด้านบวกแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับก่อนกลับนะครับขอบคุณหัวใจรัวๆของทุกคนนะครับขอให้หัวใจแล้วก็การกดไลค์ต่างๆที่มาถึงครูย้อนกลับไปสู่ตัวคุณร้อยเท่าพันทวีขอให้คุณรักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองแล้วจะไม่ทำร้ายตัวเองจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจนานจะไม่ทำให้ตัวเองเศร้าใจนานจะไม่ทำให้ตัวเองโกรธนานเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเองแล้วจงรู้จักให้อภัยตัวเองนะครับรักตัวเองเยอะๆแล้วใจคุณจะเบาครับขอบคุณมากๆขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับเยอะมากเลยวันนี้ see you next time bye ขอบคุณครับ bye bye